สวัสดีครับกินข้าวกับบูมครับวันนี้ขอมากินข้าวกับบูมด้วยนะครับวันนี้ผมกินข้าวกับแบมว่ะเปลี่ยนชื่อรายการแป๊บนึงเหรอเรากับกวางด้วยนะครับกินข้าวกับกวางด้วยสวัสดีครับเอ้าทำไมวันนี้คุณไปอยู่หลังเคาน์เตอร์ครับเปลี่ยนบทแล้วตอนนี้แล้วคุณเป็นใครมาสั่งผมเปิดร้านวันหยุดผมขอโทษครับผมขอโทษแหมกว่าผมจะหาคิวคุณได้ผมก็ต้องถ่ายวันหยุดเนี่ยมันถึงจะได้ถ่ายสวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับกินข้าวกับบูมครับผมเย้โอเควันนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแบมกับกวางมาจอยคลิปนี้ด้วยก็เพราะว่าคลิปนี้ไงเราถ่ายจะเรียกว่าร้านตัวเองก็ได้อะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันจะมีแค่กินกันเองอวยกันเองมันก็จะดูแบบว่าชมกันเองนี่หว่ามันก็จะดูแบบว่าชมกันเองไปนิดนึงใช่ป่ะเชฟแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบเราอยากให้มีแขกรับเชิญมาที่จะแบบมาร่วมกินข้าวกับเราในวันนี้ด้วยครับประเด็นคือหลายๆคนที่แบบชอบกินไฟดินิ่งอะไรเงี้ยจะบอกว่าร้านเนี้ยมันจองยากเหลือเกินเราเปิดน้อยให้มันดูเต็มๆไม่จริงๆร้านมันไม่ใหญ่ด้วยแล้วเราก็พยายามอยากจะทำเองทุกวันไม่อยากจะให้คนอื่นมาเสิร์ฟผมอยากจะอยู่เองก็เลยอาจจะรับลูกค้าให้จำกัดจริงๆตอนนี้ก็พยายามเปิดเต็มที่ทุกวันไม่มีวันว่างเลยตอนนี้คือบางคนอ่ะจะบอกว่าโอ้ยร้านเนี้ยต้องเส้นเท่านั้นถึงจะได้กินต้องแบบว่าลูกค้าเก่าแก่เท่านั้นไม่ใช่ผมจะถ่ายรายการคลิปเนี้ยผมจองล่วงหน้าประมาณ4เดือนนะกว่าจะได้คุยกันกว่าจะได้เพราะว่ารอบอ่ะมันก็มีลูกค้าที่เขามาทานใช่ไหมแล้วเขาก็มากินแล้วเขาก็แบบว่าจองต่อใช่แล้วเขาก็รอบมันก็ไปไกลเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดทีนึงประมาณ3นาทีก็เต็มแล้วใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นอย่างงี้จริงๆตอนนั้นที่มากินแล้วก็จองต่อไปแล้วใช่มั้ยรอบต่อไปกําลังจะมาถึงด้วยแล้วพี่บุ๋มก็ชวนมากินต่อก่อนด้วยงั้นวันนี้ดวงดีได้มากินครอส3ครั้งโอเคก็ครับวันนี้คอมเมนต์ได้เต็มที่โอเคได้เลยอะไรไม่ดีบอกได้เลยได้เลยเชื่อว่าไม่มีอะไรไม่ดีเพราะคราวที่แล้วก็แบบประทับใจมากเอาจริงแล้วคือแบบเปลี่ยนเมนูประมาณสักครึ่งนึงตอนนี้ขายตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ราคา 2,888 บาทบวกๆจบที่3399ตอนนี้ที่ผมทำไว้ทั้งหมด11จานจริงที่นี่จะมีเชฟ2คนคือผมกับน้องบุญใช่ไหมอันนี้ก็รู้จักกันแล้วหลังๆไปเจอกันบ่อยก็ผมทำอาหารจีนน้องผมทำอาหารฝรั่งเศส2คนมาทำที่นี่ด้วยกันแล้วก็ทำกันเสร็จเมนูนี้ก็ขึ้นมาครอสก็มี2ความหมายที่ทำชื่อนี้ไว้ความหมายแรกคือ cross generation คุณปู่ผมเปิดร้านอาหารจีนมา45ปีร้านชื่ออะไรลื่นรถเคยกินยังไม่เคยกินไปลองก่อนค่อยมาที่นี่วันนี้ส่งมาถึงผมก็ cross generation มาเรื่อยๆแล้วเราก็เปิดที่นี่ครับแล้วก็ cross ความหมายนึงเป็น egg cross ก็เป็นอาหารจีนแล้วก็ฝรั่งเศส cross กันก็ประมาณนี้คร่าวๆคอนเซ็ปต์มาเราเริ่มกันที่อันแรกก่อนครับตอนนี้ผมจะเสิร์ฟเป็นออเดอร์ก่อนครับเป็นไข่ตุ๋นหูฉลามครับตัวนี้คือจริงจานนี้มันจะเป็นจีนกับฝรั่งเศสผสมกันครับก็คือจะมีตัวน้ำซุปครับเป็นน้ำซุปที่ทำการดับเบิลบอยมาดับเบิลบอยคือการเอาซุปไปนึ่งในซึ้งฮะเราไม่ได้ต้มซุปตัวนี้ด้วยไฟน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 องศาตลอดเวลาที่ทำซุปประมาณ12ชั่วโมงครับทำให้น้ำซุปตัวนี้สีใสครับกลิ่นค่อนข้างหอมรสชาติเข้มข้นครับผมมาสโลคู่กับไข่ตุ๋นด้านล่างประมาณ40นาทีให้เทคเจอร์ไข่ตุ๋นมันเบาๆกินสบายๆแล้วก็จะมีตัวซัมเมอร์อิตาเลียนทรัฟเฟิลอยู่ด้านล่างด้วยนะครับอันนี้ชักผ้าตรงจานออกแล้ววางในหลุมตรงกลางจานได้เลยเชิญได้เลยฮะเขามีวิธีกินนะเขาบอกให้เอาอันนี้ออกก่อนนะไม่ใช่ครับเขาไม่ได้บอกให้เอาอันนี้ออกก่อนเขาบอกให้ชักผ้าครับชักผ้ายังไงครับทับสาธิตใช่เปล่าวะไม่เคยใครชักเยอะวะไม่รู้ใช้แรงอันนี้ผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันกลิ่นทรัฟเฟิลมันฟูๆดีนะฟูเลยครับมาพอได้ทรัฟเฟิลข้างบนแล้วมันจะเป็นกลายเป็นกลิ่นของน้ำซุปจีนที่มันซ่อนอยู่ข้างล่างทรัฟเฟิลมันจะมาแป๊บเดียวมาแค่ตอนต้นแบบมันดีตรงที่ว่าเท็กเจอร์ของตัวหูฉลามกับตัวไข่ตุ๋นนะมันไม่เหมือนกันแต่มันไปด้วยกันได้นะแล้วเท็กเจอร์ของไข่ตุ๋นคือเนียนกริบดูเผือกทอดผมสิครับนี่โอ้โหดูความฟูกรอบครบทุกด้านอ่ะสายของทอดผมต้องหันมาหาคุณเลยนี่สายของทอดวันก่อนเห็นไอซ์ลงอันนี้ใช่ปะใช่แล้วคือดูตอนเที่ยงคืนเลยเป็นไงอยากกินมากแล้วก็เอ้ยเปิดตารางเอ้ยเดี๋ยวได้กินดู
ูฝั่งนั้นดูฝั่งนั้นอุ้ยนี่ไลฟ์รีแอคชั่นเหรอเนี่ยโอ้กล้อง5ตัวเก็บไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยข้างในมันแบบเฮ้ยเออข้างในมันยังเยิ้มๆอยู่เลยใช่ก็คือที่พี่บูมไม่ ruin surprise อ่ะก็คืออันนี้แหละคือตัดออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือจริงๆจานนี้ผมตั้งใจทำเป็นโคเกะของฝรั่งเศสก็คือปกติเรากินเป็นตัวมันฝรั่งไอ้มันฝรั่งทอดเป็นก้อนใช่ไหมระยะไส้ข้างในแบบชุ่มๆอ่ะใช้วิธีคิดเดียวกันแต่ว่าใช้เป็นเผือกแทนแล้วเอาเผือกที่มันค่อนข้างนุ่มหน่อยเป็นเหมือนพิวเรเพราะว่าเราใช้แต่แกนกลางเผือกเผือกหัวนึงใช้ตรงกลางอย่างเดียวแล้วเราก็มาปั่นเป็นพิวเรแล้วก็มาทำเป็นเผือกทอดแล้วเราก็ทอดให้มันออกกรอบฟูทั้งชิ้นไม่มีตัวไหนแข็งแทงปากเลยมันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ละมุนในปากมากนะแต่กรอบนะความกรอบข้างนอกที่มันไม่ได้กรอบแทงปากไงมันคือแบบกรอบนุ่มเออกรอบฟูเบาๆเออแล้วข้างในเนียนคุณก็บรรยายรสชาติดีเหมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้หมายถึงผู้หญิงใช่ไหมข้างในเนียนคือในหัวก็นึกถึงผู้หญิงหมวยๆนั่นแหละไม่ใช่หมายถึงจานนี้สิมันไม่แต่มันเป็นไงจริงเป็นไงจริงเออมันดีแบบฟูกรอบแต่เบาใช่มันดีโอ้ยจานต่อไปของเราดูดีมากๆครับใช่ครับดูดีมากจานนี้เป็นจานที่จำได้แบบแม่นเลยอ่ะฟังจากเชฟเลยจานนี้เป็นอีกจานหนึ่งที่ผมไม่สามารถเอาออกจากคอร์สได้ครับผมเปลี่ยนไม่ได้นะจานนี้จริงๆก็อย่างที่เห็นเลยเป็นตับห่านหน้าตาตอนที่มองนี่จานนี้ไม่มีทางเป็นอาหารจีนได้ครับผมจะมีใส่วัตถุดิบจีนลงไป2อย่างในจานนี้สิ่งแรกเลยที่น้องทายอยู่ตอนแรกครับเป็นบูนัวเล็กๆสี่เหลี่ยมๆเป็นเกี่ยมฉ่ายยำเป็นเกี่ยมฉ่ายยำแบบจีนเลยใช่ครับส่วนตัวซอสด้านบนที่ราดจบสุดท้ายครับทำจากชิกโชครับอันนี้ก็ตัดทานลงกับขนมปังบิยอนข้างล่างได้เลยครับเชิญครับเฮ้ยคุณไม่ชอบกินตับห่านนี่ร้านนี้ไม่ค่อยยกเว้นขนมปังก็อร่อยปะใช่ขนมปังก็กรอบเกี่ยมฉ่ายก็อร่อยตับห่านนุ่มๆเกี่ยมฉ่ายกรุบๆไอ้ที่มันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อคือชิกโชกับครัวกาคือชิกโชมันจะเปรี้ยวๆไงแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอามาใส่ตรงๆมันก็จะแบบว่าแรงไปอะแล้วกลิ่นครัวกาของแบบดีสิของแพงยังไงคุณเครียดเครียดเลยป่ะอืมอันนี้อร่อยถ้ามันหมดแล้วจะไปต่อยังไงอร่อยมากโอเคครับผมจานถัดไปผมเสิร์ฟเป็นจานซุปครับตัวนี้ผมจะเสิร์ฟเป็นซุปกระเพาะปลาสดครับเราใช้กระเพาะปลาหน้าตาแบบนี้ฮะเราใช้เวลาประมาณสัก 4-5 วันครับต้มจากเขาแข็งๆแบบนี้ฮะจนมันนิ่มทั้งชิ้นครับแล้วจะรสชาติคล้ายเอ็นตุ๋นตัวนี้จะไม่มีความคาวกินง่ายครับแล้วก็จะมีตัวยาจีนใส่ไว้ด้วยครับจะเป็นตัวนี้ฮะคนไทยจะเรียกแผ่นขาวคนจีนจะเรียกห่วยซัวตัวนี้ทําหน้าที่บํารุงไตช่วยขับของเสียในร่างกายนะครับตอนสุกแล้วรสชาติคล้ายๆเผือกคล้ายๆมันอันนี้ทานไม่ยากเป็นยาจีนที่กินง่ายมากไม่ขมไม่เหม็นอะไรเลยนะครับอย่างที่3ใช้ต้มซุปเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นหอยเชลแห้งครับ dry scallop คนจีนจะเรียกกังป่วยตัวนี้จะช่วยทำให้น้ำซุปมีรสชาติเค็มๆหวานๆครับและมีกลิ่นทะเลอ่อนๆในซุปด้วยอย่างสุดท้ายให้รสเปรี้ยวหวานครับตัวนี้จะเป็นตัวโกจิเบอร์รี่ครับหรือเก่ากี้ครับเสิร์ฟให้เลยเชิญครับอาหารจีนต้องกินซุปก่อนเมนใช่เสมอเหรอเกือบจะเสมอเอาจริงๆไม่รู้นายคิดเหมือนเราเปล่านะคือวันแรกที่เรากินซุปตัวนี้เขาพูดมาว่าแบบเป็นซุปไก่ใช่ป่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันไก่หรือเปล่าแต่มันอร่อยเออเป็นฟิลนั้นเพราะมันเป็นซุปไปแล้วไงเออมันแบบไม่เห็นเออแต่อันนึงที่เป็นประทับใจตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะแล้วมีแต่ร้านเนี้ยยังไม่เคยไปร้านอื่นที่เจออันนี้ก็คือตัวเกากี้โกจิเบอร์รี่ที่มันเป็นแบบที่มันเปรี้ยวๆใช่ป่ะเป็นเปรี้ยวๆแบบนี้จริงๆคือตามชื่อมันก็ควรจะเป็นเบอร์รี่เหมือนที่เชฟบอกเลยอ่ะคือเท็กเจอร์ของกระเพาะปลาเนี่ยมันแบบมันดีมากอ่ะกระเพาะปลาเนี่ยเป็นอาหารเท็กเจอร์พิเศษครับก็คือคนจีนจะมีคำเรียกคำหนึ่งเรียกว่าก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 าคือหนึบหนึบแล้วคนจีนอ่ะเขาจะค่อนข้างเชื่อว่าไออะไรก็ตามที่เท็กเจอร์มันหนึบหนึบอ่ะมันจะทำยากแล้วมันแพงทำไมนะบอกว่าเป็นกระเพาะปลาที่ดีที่สุดเป็นกระเพาะปลาที่กินมาตอนนี้เลยครับที่กินมาตอนนี้ว้าวเพราะว่ากินอยู่ร้านเดียวไอเออก็จริงนะก็จริงเพราะว่ากินอยู่ร้านเดียวขออนุญาตนะคะสำหรับจานถัดไปเสิร์ฟเป็นจานเมนจานแรกนะคะเป็นจานกุ้งค่ะคอนเซ็ปต์ของกุ้งจานนี้ได้มาจากเมนูของอากงเหมือนกันค่ะอากงทำไว้เนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำผัดกับซอสต้นหอมค่ะแต่ว่าตัวนี้เราเอาเปลี่ยนมาใช้เป็นกุ้งลายเสือของไทยแทนตัวเท็กเจอร์กุ้งกับความหวานกุ้งเขามากกว่ากุ้งแม่น้ำค่ะแต่ความมันที่หัวเขาหายไปเราเลยปรับการทำซอสของจานนี้เป็นแบบฝรั่งเศสคือการทำบริส
ือการเอาหัวกับเปลือกกุ้งเนี่ยไปเคี่ยวเป็นซอสขึ้นมาเลยค่ะจะมีความหอมของมันกุ้งอยู่ในซอสแล้วก็กลิ่นกุ้งค่อนข้างชัดเลยส่วนด้านข้างที่เสิร์ฟมาคู่กันตัวของทอดค่ะจะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นเอามากลัดแล้วก็ชุบแป้งทอดมาให้นะคะจะเหมือนกับออนเนนริงส่วนดรอปสีเขียวด้านหน้าค่ะที่มีดอกไม้ปักอยู่จะเป็นต้นหอมเพียวเร่ตัวนี้จะเป็นต้นหอมไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมาบดผสมกันปรุงรสชาติให้เขาทานง่ายขึ้นค่ะมีกลิ่นต้นหอมชัดอยู่แต่ว่าไม่ฉุนมากจนเกินไปนะคะจานนี้แนะนำก็คือเอากุ้งเนี่ยหั่นปุ๊บจิ้มซอสตรงกลางค่ะป้ายเพียวเร่นิดนึงจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างครบในหนึ่งคำค่ะส่วนด้านล่างของตัวกุ้งที่เสิร์ฟมาคู่กันเป็นแครอทกับมันม่วงสามารถทานคู่กันได้เลยนะคะกุ้งตัวใหญ่มากใหญ่มากครับแล้วตอนนี้คือกวางตัดแล้วบอกโอ้ยมันสดแล้วก็ข้างในคือตัดมาแล้วแบบอย่างสวยก็เลยจะตัดให้ดูสักหน่อยเป็นไงครับพี่บูมครับคือจานนี้ถ้าเกิดใครได้มาชิมคือเราอยากให้กินเท็กเจอร์ของกุ้งที่มันพอดีอ่ะพอดีมากๆใช่แล้วก็ไอซอสทั้งหมดที่เขาทำมามันเข้ากันอย่างซอสที่เข้มๆเนี่ยมันเหมือนกินซุป lobster bisque นึกออกปะใช่เออแต่ว่าแค่ถูกทำให้มันข้นรสชาติของกุ้งเต็มที่กินเข้าไปแล้วคือกุ้งใช่จริงโอ้ยหน้าตาดีมากๆต่อไปที่เราจะได้กินมันเป็นปลาครับทุกคนอุ้ยมาแล้วเธอกลัวจุดนี่โอ้ตัวมันเริ่มเลยอ่ะนี่ข้างหน้าเราจะเป็นปลาระหว่างจัดจานขออนุญาตแนะนำจานนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับจานนี้จะเสิร์ฟเป็นจานปลานะคะเป็นเมนจานที่2ค่ะเราใช้เป็นปลาตัวนี้เลยด้านหน้านะคะจะเป็นปลาชื่อว่าปลากะลังจุดฟ้าจานปลาวันนี้เสิร์ฟมาในคอนเซ็ปต์ของปลานึ่งบวยนะคะตัวปลาเราไปนึ่งมาให้ค่ะส่วนซอสเนี่ยเราใช้เป็นบวยจีนผสมกับเบอร์บองของทางฝรั่งเศสจะเป็นซอสบัวเบอร์บองบวยจะมีความหอมเนยมีกลิ่นวายแล้วก็มีรสชาติของบวยที่เปรี้ยวนำนะคะอิเลเมนต์รอบจานค่ะตัวน้ำมันที่ดรอปมาให้ในซอสค่ะจะเป็นตัวน้ำมันของพาสลีย์จะมีความหอมของผักชีนะคะอยู่ในตัวปลาแต่ตัวซอสด้วยส่วนตัวปลาค่ะเรานึ่งมาด้านล่างปลาเราใส่เป็นปวยเล้งผัดกับตัวซอสมาให้จะมีความหอมของซอสอยู่ในปวยเล้งด้วยนะคะส่วนบนสุดเป็นคาเวียค่ะเป็นลัมฟิชคาเวียตัวนี้เป็นคาเวียจากเยอรมันจะมีความหอมสมุนไพรนิดนึงรสชาติเค็มไม่จัดมากสามารถทานคู่กับปลาแล้วก็ซอสได้เลยแนะนำทานพร้อมกันทุกอิเลเมนต์ค่ะถ้าเกิดชิมซอสก่อนจะออกเปรี้ยวนำนิดนึงนะคะอุ้ยอันนี้น่าตื่นเต้นมากอ่ะคราวที่แล้วคือมันเป็นปลานึ่งซีอิ๊วไงคราวนี้มันเป็นนึ่งบวยบ้างเพราะปกติเวลาเราไปร้านอาหารจีนเราจะต้องมีนึ่งบวยกับนึ่งซีอิ๊วไงขอชิมซอสก่อนเพราะว่าซอสมันจะเป็นซอสคือหน้าตามันไม่ใช่เบอร์บองบวยเป็นซอสบวยที่มีเนยแล้วก็มีโอ้ my god เบอร์บองบวยอ่ะกินคู่กับปลากับตัวคาเวียร์โคตรเจ๋งอ่ะรวมๆกันจะกินง่ายขึ้นมากปังคาเวียจะให้รสเค็ม first note มันมีความเบอร์บลองขึ้นมาแล้วเปรี้ยวๆมันก็จะตามมาความบวยซอสมันจะออกเปรี้ยวอ่ะแต่มันจะเปรี้ยวแบบบวยอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวมะนาวหรือเปรี้ยวส้มอ่ะอันนี้มันเหมือนกับมันมารวมร่างกับฝรั่งเศสอ่ะเพราะว่ามันจะมีซอสที่เป็นเบสจากเนยซอสมันจะเนยอ่ะใช่ผมชอบอุ้ยมาถึงอันต่อไปแล้วครับอุ้ยอันนี้เป็นเมนูใหม่ไม่เคยกินอีกแล้วจานเมนจานที่3ค่ะเสิร์ฟเป็นจานเนื้อนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อจะเสิร์ฟเป็นหมูมาให้นะคะคอนเซ็ปต์ของจานนี้ก็เป็นฝรั่งเศสกับจีนเหมือนเดิมค่ะการคุกกิ้งทั้งหมดของจานนี้ใช้การคุกกิ้งแบบวีฟเบอร์กันยองนะคะเป็นเนื้อตุ๋นไวน์แดงแบบฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าเราจบตัวนี้ด้วยเครื่องยาจีนค่ะทำให้เขามีกลิ่นของเครื่องยาจีนเป็นหลักในจานนี้นะคะตัวเนื้อที่เลือกใช้มาเป็นเนื้อน่องลายนะคะเป็นซิลเวอร์แชงเราใช้การตุ๋นประมาณ 5-6 ชั่วโมงให้เขามีเทคเจอร์ที่นุ่มเลยนะคะของเจนเป็นหมูเหรอคือเมื่อกี้เจนก็เห็นไปสบตาคุณครูเหมือนกันว่าของเป็นหมูหรือเนื้อมันหน้าตาเหมือนเนื้อมากหน้าตาเหมือนกันเลยนี่ให้ดูอันนี้ก่อนมันต่างกันยังไงก่อนนี่อันนี้เนื้ออันนี้เนื้ออันนี้หมูไม่เหมือนกันมากเลยสีสันอะไรเงี้ยตอนนี้ในใจทุกคนโอ้ยเก่งจังเลยนะร้านนี้แบบผมเนื้อหมูใช่ไหมปากมันก็เนื้อแหละแล้วก็หลอกเจนไงใช่แล้วกินเลยกินเลยกินลงไปใช่กินก็ตั้งใจทำให้ประสบการณ์มันเหมือนกันมากๆเพราะจริงลูกค้าที่เนี่ยผมอยากให้คนที่มาเราไม่กินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมเปลี่ยนให้แล้วมันใกล้เคียงเดิมที่สุดอ่ะอร่อยมากให้มันเป็นพร็อพไหมมันเหมือนขาหมูเลยอ่ะแบบมันนุ่มแบบเฮ้ยนั่นเนื้อเจนหมูอยู่ฝั่งนี้เซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมอีกนี่คือถึกจานนั้นคืออะไรแกโดนแกงว่ะถึงแล้วนุ่มจริงว่ะอุ้ยไอ้ดอกกระหล่ำก็อร่อยอ่ะมันคล้ายๆมันบดนะมันคล้ายๆมันบดเออแต่มันฟูกว่า
แล้วไอ้แครงแครอทอะไรข้างๆเนี่ยไฮไลท์เหมือนกันนะไฮไลท์ด้วยใช่ไหมมันฟิลเนื้อตุ๋นยาจีนเนอะอ่ะมาถึงเมนูสุดท้ายก่อนของหวานแล้วครับทุกคนเก้าครับเมนูนี้เป็นข้าวต้มนะครับเราเสิร์ฟเป็นตัวสุดท้ายก่อนจะจบนะครับตัวนี้ผมเสิร์ฟเป็นข้าวต้มเป่าฮื้อครับแต่ว่าวันนี้ผมซื้อมาต้องพิเศษหน่อยครับปกติผมใช้เป่าฮื้อทั่วๆไปวันนี้ผมใช้เป่าฮื้ออย่างดีเลยเป็นเม็กซิโกเป็นเป่าฮื้อกระป๋องนะครับเราใช้ตัวนี้มาจริงๆปกติถ้าคนที่จะมาทานแล้วที่เคยมาแล้วบอกทำไมบูมได้ของพิเศษจริงๆก็เพิ่มเงินได้ถ้าอยากมาผมคิดเพิ่มคนละ450บาทผมเปลี่ยนเป่าฮื้อให้ได้ก็แจ้งทางแอดมินได้เลยถ้าใครอยากมาแล้วเปลี่ยนเป่าฮื้อแบบนี้นะครับอันนี้เราเอาเป่าฮื้อมาครับแล้วก็เอาน้ำที่เราได้ปากเป่าฮื้อเอามาหุงข้าวครับทำให้มันดูดเข้าไปในข้าวสารตั้งแต่แรกเลยเป็นกลิ่นเป่าฮื้อแล้วก็ต้มกับกระดูกหมูครับกับตัวเครื่องเทศจีนนิดหน่อยทำเป็นข้าวต้มกินสบายๆตัวนี้ด้านข้างเป็นเห็ดหอมให้ทานคู่กันนะครับเชิญได้เลยฮะโอเคนะตามธรรมเนียมอาหารจีนเราจะต้องจบด้วยแป้งก็คือข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวว้าวจะเน้นผักใสๆกินเชงๆสบายๆโอ้โหมันแบบมันใหญ่ไปไหมคะมันครับเปล่าไปหมดจริงสะใจมากๆอ่ะมันใหญ่มากแล้วตัวเป่าฮื้ออ่ะเท็กเจอร์มันพอดีหมายถึงว่ามันไม่ได้นิ่มจนเละแล้วมันก็ไม่ได้เหนียวจนเคี้ยวไม่ขาดใช่ไหมใช่ไหมต้องไม่อยากให้มันหมดอ่ะมันกัดออกได้เออสำหรับพี่กวางบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันคำใหญ่ไปไหมถ้าอยากกินแบบใหญ่ๆเต็มคำก็ซัดไปเลยเนอะแต่กัดออกได้อ่ะมาถึงของหวานปิดงานของเราวันนี้ครับท้ายแล้วครับอันนี้ผมเสิร์ฟเป็นตัวบัวลอยน้ำขิงครับเสิร์ฟแบบเย็นครับปกติเราทานกันจะเป็นแป้งครับห่อไส้งาดำในน้ำซุปน้ำขิงอันนี้ผมทำเป็นแป้งโมจิห่อไอศกรีมงาดำครับในวิปครีมน้ำขิงครับวิปครีมตัวนี้จะมีขิงค่อนข้างชัดถ้ากินเปล่าๆครับจะเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นขิงแต่ถ้าเกิดว่าทานคู่กับโมจิความเป็นขิงจะเบาลงพอสมควรครับแล้วด้านหน้านี่ดอกไม้ปักอยู่เป็นซอสงาดำถ้าชอบงาดำเพิ่มป้ายบนโมจิเราวิปครีมป้ายแล้วทานรวมกันได้เลยขนมปังที่ปักมาเป็นขนมปังขิงครับใช้แป้งขิงแล้วก็น้ำตาลไข่ขาวผสมกันแล้วไปอบนะครับมันเหมือนบัวลอยน้ำขิงอย่างไรปกติกินบัวลอยน้ำขิงไหมจริงไม่ได้กินบัวลอยน้ำขิงเท่าไหร่เท่าไหร่เออใช่แต่ว่าก็เคยก็รู้ว่ารสมันจะประมาณนี้แหละมันจะมีแบบกินแบบขิงๆอะไรอย่างเงี้ยบัวลอยน้ำขิงถือว่าจะเป็นขิงที่ค่อนข้างแรงไหมคือมันจะแบบว่าปกติรสชาติจะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปกติเขาไม่กินกันเพราะไอ้น้ำขิงมันขิงเหลือเกินนะแต่นี่มันทำให้ปรับให้กินง่ายกินง่ายแบบแต่ก็ยังคงเป็นความเป็นโบราณน้ำขิงแบบเต็มที่นะคือมันมาเข้าป่าแล้วใช่เลยอ่ะมันมาอยู่ในรูปของวิปครีมแทนเนี่ยอ่ะโอเคเหมือนเดิมก็แม้ว่าจะเป็นร้านของญาติตัวเองเราก็ต้องถามคำถามเดิมว่าชอบจานไหนมากสุดตอบได้เลยตอบได้เลยไอ้เลือกก่อนเลือกก่อนได้เปรียบข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มเป่าฮื้อทำไมคือชอบกินข้าวต้มไงชอบกินน้ำที่มันมีพริกไทยแบบร้านนี้มันแบบกำลังดีนัวนัวแล้วก็เป่าฮื้อก็อร่อยเป่าฮื้ออร่อยจริงเป่าฮื้ออร่อยจริงแล้วก็ข้าวต้มก็อร่อยจริงเอาให้แบมทายกวางภาษาไทยแบมทายกวางฮะถ้าทายผิดเลิกเลยนะโอ้โหขอดูอีกรูปละกันชูรูปมีไข่มีเผือกมีปลามีกุ้งมีอันนี้แหละที่กวางเลือกอันนี้เลือกผิดนะอันนี้คืออันที่กวางเลือกเนาะอันนี้ตรงกันไหมเอาเปิดไปดูดิตรงกันเออคุณต่อได้คุณได้สิทธิ์นั้นเดียวดิอ้าวถูกเหรอวะเซ็งอยู่แล้วกวางชอบมากแล้วออกมาดีมากไงต้องทายแบบไหมทายอะไรชอบอะไรมากสุดนี่ยากนะ1 2อาจิมายทำไมอ่ะเธอเลือกอะไรทำไมเลือกเผือกอ่ะเธอเลือกอะไรปลาเห็นเธอแบบกินอร่อยมากอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยท็อป1ท็อป2แบมก็คือโฟกราเนี่ยแหละแต่ไหนๆซ้ำกับกวางละจะได้แตกต่างซึ่งอันนี้ก็ดีมากเผือกทอดเผือกทอดอร่อยมากคือทอดอร่อยมาก well execute มากทำได้ดีทอดได้ดีข้างในนวลนะแล้วก็สอดไส้ข้างในแล้วก็มีแบบเรื่องราวที่แบบว่าเป็นเมนูใช่ไหมจากอากงเนี้ยแบบมันดีมากเธอรู้ไหมว่าเราชอบเราจะเลือกถ้าเกิดว่าไม่ค่อยเห็นแต่เราคิดว่าเมนูเนี้ยแหละไอ้บัวลอยน้ำขิงเนี่ยจริงๆก็คิดถึงเหมือนกันแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่ง
อันดับหนึ่งที่ให้วันนี้แล้วก็ให้เรื่อยมาเลยนะคือซุปกระเพาะปลาชอบมากคือแบบว่าขอมาสักชามนึงอ่ะแบบขอมาสักหม้อนึงอ่ะเยอะดีมากเป็นเมนูที่อ่ะโอเคมันก็ทำยากเนาะแล้วมันก็เลพเพเซนต์ร้านนี้ได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาใครมาอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบได้ลองชิมกระเพาะปลาของบ้านเราประมาณนั้นแต่ทีนี้มันจะมีอยู่คำถามนึงที่พี่บุ้งก็ไม่เคยถามเหมือนกันแต่อยากถามเชฟสองคนอ่ะว่าชอบเมนูไหนที่ตัวเองทำมากสุดเริ่มจากกุนก่อนแล้วกันถ้าในคอร์สนี้นะจริงๆเป็นเมนูที่คุณคิดแทบจะ 100% เลยใช่ก็จะเป็นตัวปลาปลาเบอร์บองบวยรู้สึกว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ฝรั่งเศสกับจีนจริงๆในทุกๆองค์ประกอบเลยแล้วก็รสชาติเขาจะซับซ้อนค่อนข้างเยอะในแง่มุมของคนที่ชอบกินนะมันจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่เยอะในคำเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นจานที่ชอบที่สุดในคอร์สนี้แล้วกันแล้วก็ลุ้นที่สุดในคอร์สนี้ทุกรอบที่เสิร์ฟด้วยว่าแบบลูกค้าจะฟีดแบ็คเป็นยังไงใช่แต่เรายังอยากทำมันอยู่นะเรายังอยากจะมีจานนี้ไว้สักจานนึงเพื่อ represent ความเป็นเขาเพราะจริงจานนี้ต้องให้เครดิตเขานะเขาทำหมดเลยก็เลยอยากให้จานนี้ยังอยู่แล้วเขาก็ไม่มั่นใจเขาบอกว่าจานนี้ไม่น่าอร่อยคุณไม่อยากเสิร์ฟเลยบอกว่าคุณเชื่อไอ้จานนี้มันจะทาเราได้อะไรสักอย่างที่นี่มึงเสิร์ฟไปเถอะดีอันนี้อะไรประมาณนั้นแล้วถ้าสำหรับตัวผมเองอ่ะถ้าถึงวันนี้แล้วจริงๆผมเมนูที่ผมแบบตั้งใจตั้งแต่วันแรกว่าแบบเมนูนี้มันจะแบบดีชัวร์ๆคือตับห่านเลยคือเมนูนี้มันมาจากผมเอาผมอินสไปเรชั่นหน่อยจริงๆก็ขอให้เครดิตเชฟร้านนึงแล้วกันจริงๆเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอินสไปร์ผมคือพี่โจสามล้อที่ร้านสามล้อเชฟโจ8020เก่าครับเขาทำเมนูนึงที่ร้านเป็นปาเต้ตับไก่บดกับขนมปังบียอสและกินคู่กับน้ำจิ้มเหมือนอาจ่ายเป็นผักแดกผักดองครับแล้วผมมากินคู่กันอ่ะแล้วมันอร่อยมากผมก็เลยได้อินสไปร์มาว่าผักดองแม่งกินคู่กับตับได้เว้ยเราหาผักดองเนี่ยจีนมีอะไรผักดองเกี่ยมฉ่ายบียอสใช้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่เขาทำแล้วก็ซอสข้างบนสุดท้ายปกติกินบัลซามิกเราก็แบบเอ้บัลซามิกมันดูธรรมดาไปอ่ะเราหาอะไรที่มันจีนไหมหันกลับไปเห็นชิคโชบอกคุณเที่ยวเลยลองนี่ได้ป่าวะแล้วก็ได้เป็นจานนี้ออกมาแล้วเราก็เกามันอยู่สักพักนึงจนมันแบบออกมาแบบเพอร์เฟกต์มากๆวันนี้แล้วสมมติว่าอยากจะกินร้านนี้ต้องทำไงครับตอนนี้คำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ผมตอบยากสุดในชีวิตตอนนี้หนักใจสุดเลยคือตอนเนี้ยร้านผมอ่ะเอาผมชี้แจงคร่าวๆก่อนว่าร้านผมเนี้ยรับลูกค้าเดือนละประมาณ600ซีทซึ่งตอนนี้ลูกค้าให้ความสนใจเยอะทำให้มันจองไม่ได้ในช่วงนี้ก็คือตอนนี้ผมยังรันระบบเนี้ยไปจนถึงว่ามันต้นปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากเนี้ยผมมีเปลี่ยนแปลงของจะแจ้งในไลน์จริงก็แอดไลน์แอดของร้านไว้ได้ cost underscore bkk แปะไว้ปะ official นะครับตามด้านครับใครอยากกินจองให้ได้ครับผมมาเราไว้เจอกันนะครับอ่ะพวกเราบ้างเป็นไงครับวันนี้คุณได้มากินข้าวกับบูมว้าวมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะฮะจริงเหรอครับจริงครับโอ้ยดีใจยังจริงๆครับรู้จักกับทั้งคู่มาโอ้ยเป็น10ปีถูกป่ะแล้วก็เห็นเส้นทางเนาะที่แบบเฮ้ยมาลองทำนู่นทำนี่สนุกกับมันแล้วก็มีคนติดตามช่องโตใช่ป่ะแล้วก็วันนึงที่จัดที่เราได้ดูแล้วเราก็ได้มาแจมแล้วมันก็ได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆที่บอกเฮ้ยฟังไปด้วยชิมไปด้วยเฮ้ยสิ่งนี้มันอยู่ในปากแล้วว่ะ แต่ที่ปกติเฮ้ยน่าจะดูว่ะหรืออะไรอย่างเงี้ย มันสนุกครับแล้วก็เอาจริงตอนแรกยังกดดันเลยนะว่าแบบพี่บุ๋มก็บอกสนุกได้เลยเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ย เราก็แบบมันจะยังไงวะมันจะเราจะต้องยังไงคิดมีคิดนู่นคิดนี่ อะไรเงี้ยแต่ก็แบบเอ้ยปล่อยชิลสนุกๆแล้วมันก็สนุกจริงๆนะเพราะว่าก็คนกันเองทั้งนั้นนะเอาจริงแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวไว้วันหลังชวนมาอีกโอ้ยินดีครับยินดีครับผมฟังหลังฟังหลังแม่ว่ามีแม่ว่างด้วยช่วงนี้ทำอะไรอยากจะโปรโมทอะไรยังไงไหมมีไหมกว่านี่ไงแบบช่องได้ครับก็ YouTube เราสองคนก็มีทำสนุกเหมือนกันก็เป็นแบบว่าไลฟ์ทรงไลฟ์สไตล์เลยครับไปดูกันได้ที่แบบ underscore ปิติพัฒน์แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีรายการใหม่พุทธขึ้นมานะคะจริงเหรอวะแบบกินข้าวกับแบมบ้างกินข้าวกับแบมบ้างเหรอตัดข้าวออกเผื่อจะมีอย่างอื่นอะไรอ่ะงั้นเนี่ยแปะ IG ของทั้งคู่ไว้ตรงนี้แล้วกันป้าบๆนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่กินข้าวกับบูมและแบมบิดิพัทบายบายเจอกัน Thank you Jen บายบายบาย Thank you Chef ครับ Thank you Chef I อร่อยมากเลยครับ Thank you ครับสวัสดีครับ